แก่ท่านยอนวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้าและพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปสำแดงแก่ยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้าและเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ท่านเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้พบเห็นขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วคำสำแดงความนับถือที่มีไปถึงคริสตจักรทั้ง7ย้อนขอเรียนคริสตจักรทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียให้ทราบดังนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้จะเสด็จมาในอนาคตและจากวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และทรงเป็นผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตายและผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลกแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราไว้ให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์พระเกียรติและอายสวรรค์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิจอาเมนดูเถิดพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงและคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้เพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้านิมิตเห็นบุตรมนุษย์ข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมการยากลำบากและร่วมราชอาณาจักรและร่วมความอดทนซึ่งเป็นประสบการณ์ในพระเยซูข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะปัตมอสเนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเนื่องด้วยการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูพระวิญญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตรตรัสว่าสิ่งซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและฝากไปให้คริสตจักรทั้ง7คือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองสเมอร์นาเมืองเปอร์กามัมเมืองที่ยาธิราเมืองซาดิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองลาอดิเซียข้าพเจ้าจึงเลี้ยวมาทางพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั้นครั้นแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำ7คันและในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนกับบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาทและทรงคาดผ้ารัดประคตทองคำที่พระอุระพระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาวและดุจหิมะและพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิงพระบาทของพระองค์ดุจทองสำริดเกลี้ยงเหมือนกับว่าได้ล้อมให้บริสุทธิ์แล้วพระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากหลายพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวงและมีพระแสง2คมออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักตร์ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็น
และเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยส่วนความลึกลับของดาวทั้ง7ดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเราและแห่งคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นก็คือดาว7ดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้ง7และคันประทีป7คันนั้นได้แก่คริสตจักรทั้ง7